สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Goer ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reaction ตัวอย่างแรกของหนังเรื่อง Pacific Rim Uprising นะฮะถ้าเกิดใครติดตาม Channel ของผมมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะพูดตลอดเนาะว่า Pacific Rim เนี่ยเป็นหนังที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมชอบที่สุดประจำปี2013เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นพอตัวอย่างนี้ออกมาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่อยากดูนะเพราะว่าแบบอยากจะเข้าไปดูแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะฮะเพราะว่าอยากดูมากๆจริงๆก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะWhat is a Jaeger? A Jaeger is the pinnacle of human invention. When the monsters came, we did not wait for heroes to fall from the sky and save us. We saved ourselves. Innovation is our superpower. What is a Jaeger? It's you, times a thousand, tall as a mountain.With a beating heart that burns as bright as the sun. Enabling us all to become the most heroic version of ourselves. Join the Jaeger Uprising.ครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับทีเซอร์ของ Pacific Rim Uprising อย่างแรกที่ต้องพูดเลยนะไม่มั่นใจเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงจากทีเซอร์ตัวนี้นะครับผมสังเกตได้อย่างนึงซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะในภาคแรกเนี่ยผมชื่นชมGuillermo del Toroมากๆเลยนะที่ทำออกมาแล้วเนี่ยหุ่นยนต์มันดูหนักดูสมจริงรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของมันนะครับคือการเคลื่อนไหวมันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่หุ่นเนี่ยมันกำลังจัดให้กับพวกไคจูนะฮะพอมาในภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของมันดูคล้ายๆอนิเมะอะไรนี้มากขึ้นนะคือแบบดูคล่องแคล่วมากกว่าเดิมเนาะแล้วแบบดูไปดูมามันก็ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆทรานส์ฟอร์เมอร์เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับว่าตัวหนังจริงๆจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้มันก็เพิ่งเป็นทีเซอร์เนาะก็อาจจะต้องรอดูตัวอย่างเต็มๆอีกทีนึงนะครับแต่เท่าที่เห็นตอนแรกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างกังวลนะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มั่นใจก็คือไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะต่อกันยังไงนะครับเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยผมก็รู้สึกนะว่าเรื่องราวมันจบได้ค่อนข้างดีแล้วคือจริงๆเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ตามข่าวหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องย่อของภาคนี้เนี่ยมันจะอยู่ช่วงเวลาตอนไหนอะไรยังไงนะถ้าเกิดใครรู้นะครับช่วยบอกผมข้างล่างด้วยนะครับเผื่อผมไปตามอ่านคืออย่างที่บอกนะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยแต่ก็อดไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงที่เราได้จากเทรลเลอร์นี้นะฮะก็คือเสียงของกาลาดอสยังกลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยก็เป็นเสียงที่อยู่ในหุ่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพอมาภาคนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับแล้วจอห์นโบเยก้าเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะในการเอามานำหนังเรื่องนี้ได้ยินแว่วๆมาว่าเป็นลูกของสแต็กเกอร์ซึ่งเป็นตัวละครของไอดริสเอลบาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็อีกเช่นเคยนะฮะช่วยคอนเฟิร์มผมด้วยเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะหวังว่ามันจะเป็นแค่ทีเซอร์แล้วของจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ซะทีเดียวเนาะไม่รู้ดิคือตอนนี้ฟีลลิ่งมันแบบคือใจนึงมันก็อยากดูนะครับเพราะว่ามันเท่มากเพราะผมชอบหุ่นยนต์เนาะอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าเกิดออกมาแล้วมันคล้ายทรานส์ฟอร์เมอร์เกินไปเนี่ยผมอาจจะไม่แฮปปี้นะครับเพราะผมชอบความเป็นแปซิฟิกริมในภาคแรกมากๆเลยก็นั่นแหละรู้สึกว่าบ่นมาเยอะแล้วนะฮะแล้วอีกอย่างตัวอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากนะครับก็ขอจบแค่นี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย